รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าแล้วอาชีพวัยเก่าแล้วอาชีพสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับผมวีรชัยกาญจนทิติวรนะครับในรายการวัยเก่าเล่าอาชีพครับรายการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของคนวัยเก่าที่จะมาบอกเล่าผ่านประสบการณ์มุมมองแง่คิดผ่านทางอาชีพที่ตนเองได้ทำนะครับเพื่อคุณผู้ชมนั้นได้มีแนวทางและแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้คุณผู้ชมท่ามกลางความสดชื่นครับผมพาผู้ชมมาเปิดรายการอยู่ที่สุดชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนี่คือจังหวัดตราดครับและจุดที่ผมเปิดรายการอยู่ตรงนี้นะครับน่าสนใจมากชุมชนบ้านแหลมกลัดแต่วันนี้ครับผู้ชมครับนอกเหนือจากเรื่องราวของธรรมชาติที่จังหวัดตราดมีมอบให้กับเราแล้ววันนี้จะพาผู้ชมไปคิดนอกกรอบทำนอกกรอบแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนอกกรอบอย่างวัยเก่าต้นแบบของเราในวันนี้ที่เกิดมาท่ามกลางของครอบครัวเกษตรกรแต่ตัวเองนั้นผ่านตัวไปทำอาชีพอื่นและยังเป็นผู้บรรยายวิชาการต่างๆสำหรับอาชีพนี้ให้กับสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในชุมชนและคนที่สนใจเพิ่มเติมด้วยนะครับอยากรู้แล้วเดี๋ยวขออนุญาตตามหาเขาก่อนเพราะผมจะขับเรือลำนี้ออกไปตามหาเขาว่าวัยเก่าต้นแบบของเราอยู่ที่ไหนถ้าว่าแล้วเราออกไปตามหาพร้อมกันครับไต้กงเดินเรือไม่อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าเล่าอาชีพวัยเก่าเล่าอาชีพเอาละครับมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับต้องมาที่ตราดบ้านผักเพราะว่าที่นี่นอกจากมีพืชผักที่น่าสนใจแล้วยังมีวัยเก่าต้นแบบของเราที่จะมาร่วมพูดคุยกันสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพให้กับผู้ชมเพิ่มเติมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับวัยเก่าต้นแบบของเราคุณเมธียี่หวาครับสวัสดีพี่เมธีครับสวัสดีครับยินดีครับผมครับผมเข้ามารู้สึกพื้นที่มันก็ไม่เล็กนะครับครับพื้นที่สักเท่าไหร่ครับตรงนี้2ไร่ครึ่งครับที่คุณยายแบ่งให้2ไร่ครึ่งแต่ใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยประมาณไร่นิดๆไร่เศษครับผมนะครับแต่เดี๋ยวฟังดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าผลผลิตกับปริมาณที่ออกมาเนี่ยเพียงแค่ไร่เศษๆเนี่ยที่บอกมันก็เยอะมากมายเลยจริงๆครับเยอะครับนะครับอ๋อเอาจริงๆตรงนี้ก็คือที่อำเภอเมืองครับนะครับจริงๆจังหวัดตราดเนี่ยเขาปลูกพ่อปลูกอะไรกันเป็นปกติส่วนใหญ่เป็นไม้ผลครับพวกทุเรียนเงาะมังคุดแล้วก็เป็นยางพาราหนาข้าวก็เหมือนทั่วไปผลไม้ทางภาคตะวันออกทั่วๆไปครับผมก็แสดงว่าที่นี่ก็มีการเพาะปลูกกันมากมายอยู่แล้วครับเอ๊ะฟังแบบนี้แล้วเหมือนพี่เมธีเป็นเกษตรกรมาตั้งแต่เริ่มป่ะคือครั้งแรกเนี่ยผมหนีเนาะแต่หนีไม่พ้นก็ไปเป็นมีอาชีพในมะกุเทศด้วยเผอิญบัตรที่ผมสอบได้เนี่ยเป็นมะกุเทศเฉพาะชายฝั่งทะเลคือจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลผมขึ้นได้ครับทำกัน3คนกับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อนก็ไม่ชอบเกษตรแต่ในที่มะกุเทศเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงครับผมเวลาเราขึ้นฝั่งมาพาเข้าสวนเนี่ยลูกทัวร์ก็จะถามถ้าเราให้ข้อมูลเป็นเท็จก็ไม่ได้เนาะเดี๋ยวโดนฟ้องคดีอาญาออพอเรารู้ข้อมูลที่เป็นความจริงเราก็เริ่มทำครับเริ่มให้ข้อมูลสมัยก่อนคนกรุงเทพไม่เคยเห็นดอกทุเรียนเออผมยังไม่เคยเห็นพี่ไม่เคยเห็นดอกทุเรียนไม่เคยเห็นลูกทุเรียนเล็กๆเนาะเห็นอีกทีก็เข้าปากแล้วใช่ใช่ก็พาเข้าก็มีคนถามว่าทุเรียนใส่ปุ๋ยอะไรสมัยก่อนเมื่อ30ปีก่อนเนาะครับอ่อนแก่เปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ถึงจะอร่อยหอมอร่อยครับผมเราก็ต้องหาข้อมูลก็อธิบายเขาฟังแสดงว่าการทำงานของพี่คือพี่ก็ต้องหาข้อมูลจากออฟฟิศไปก่อน
ถูกไหมค้นหาข้อมูลไอ้ข้อมูลที่มันอยู่ในออนไลน์ก็ดีหรือว่าค้นตามแหล่งต่างๆที่เรามีข้อมูลหรือว่าบอกเล่าต่างๆเนี่ยเราก็ได้ยินมาแล้วก็มาประมวลมาเป็นคล้ายๆพูดง่ายคือเหมือนเป็นสคริปต์เล็กๆอ่ะให้เราสามารถที่จะพรีเซนต์ต่อหน้าลูกค้าที่มาท่องเที่ยวได้แต่ข้อได้เปรียบของผมคือว่าผมอยู่กับดินกับทรายเนาะกับพืชมาตั้งแต่ที่แรกเราก็เล่นไวกว่าคนอื่นก้าวกระโดดไงฮะพอมันก้าวกระโดดเนี่ยเราก็อธิบายก็ฟังพอเขาฟังเกิดกลับไปแล้วเขาไปบำรุงต้นที่เขามีอยู่มันได้ผลผลิตโอเคเขาก็โทรมาขอบคุณเราเนาะซึ่งเราก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยตั้งแต่ปี47มาครับพอพูดสคริปต์แบบนี้ซ้ำๆอยู่เรื่อยๆแล้วเราเป็นคนโตในพื้นที่เราเห็นจริงทุกอย่างมันไปตอกย้ำตัวเรายังไงไปตอกย้ำเราว่าก่อนที่ผมจะไม่ได้เป็นมะกุเทศนะครับผมตัดสินใจแต่งงานเนี่ยก็หยุดเลยอาชีพมะกุเทศแล้วตอนนั้นตั้งใจว่าแต่งงานแล้วหยุดแล้วจะทำอะไรก็มาทำเกษตรเนี่ยครับอ่าฮะแต่เราทำเนี่ยต้องแต่งตัวหล่อๆนะคือคอนเซ็ปต์พี่เมธีคือหน้าตาดีแต่งตัวดีขายต้องหล่อๆดีด้วยใส่ชุดเหมือนที่เราใส่ปกติเหมือนคนเขาใส่ปกติไม่มือไม่มอมแมมครับผิวต้องขาวกว่าคนทำทั่วๆไปคือแต่ว่ามันเป็นความคิดหลักของพี่เลยว่าพี่จะไม่อยู่ในกรอบของความเป็นเกษตรกรที่เราเห็นมาต้องกำหนดราคาขายเองไม่สนใจตลาดแล้วก็ปัจจุบันก็ทำได้จริงครับครับแต่ทีนี้ไอ้ปัจจุบันทำได้จริงเนี่ยมันเริ่มต้นจากวันนั้นอ่ะพอแต่งงานแล้วหยุดแต่ก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องนี้ยังวนเวียนอยู่ครับเพราะมันมาเริ่มต้นจนกระทั่งมันมีไร่สองไร่แล้วมันโอ้โหผลผลิตมันเยอะขนาดนี้จุดเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มจากแต่งร้านเนาะครับแต่งร้านเนี่ยเป็นพืชอายุสั้น35วันผมก็ได้เม็ดพันธุ์ของบริษัทหนึ่งอะมาแล้วก็หาข้อมูลกับคนพื้นถิ่นครับเขาปลูกได้8ตันต่อไร่เราก็อยากได้8ตันเหรอครับ 8,000 กิโล1ครอบแต่ 8,000 กิโลเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เราครับเพราะในแปลงทดลองของบริษัทมันได้ถึง 12,000 โลซึ่งเรามีความโลภนึกออกไหมครับมีความโลภต้องก้าวไปให้ถึง 12,000 โลก็คือบริษัทใหญ่ได้แบบไหนฉันเริ่มต้นก็ควรต้องได้แบบเดียวกันต้องแบบเดียวกันเราก็ได้ตามที่ในแปลงทดลองเลยโอเพนฟิลด์ข้างๆที่เราเคยปลูกเนาะปีแรกมันก็ฟลุกปีที่สองเราก็เขาก็บอกว่าเอ้ยปีแรกเองฟลุกปีสองไม่น่าได้แต่เนื่องเรามีข้อมูลพอสมควรว่าพืชมันต้องการอะไรไปมันเท่าไหร่ปีที่2ก็ได้ 16,000 โลเฮ้ยก็แปลว่ามันก็มากขึ้นหรือเปล่ามากขึ้นปีที่3ก็ 16,000 โลปี4ก็ 16,000 โลเอ๊ะน่าคิดแล้วทำไมตัวเลขตัวเลขเดิมตัวเลขเดิมปีสุดท้ายก่อนที่จะเลิกผลิตอยู่ในโอเพนฟิลด์ได้ 18,000 โลเราหยุดเลยแปลว่าเราประสบความสำเร็จแล้วเราประสบสำเร็จแม่ค้าก็ประสบสำเร็จเหมือนกันแต่เราโดนเอาเปรียบไปครึ่งนึงของรายได้หยุดเปลี่ยนครับเปลี่ยนปลูกพืชทิศใหม่ที่หนึ่งก็คือหาลูกค้าที่มีกำลังที่จะจ่ายเปลี่ยนครับเปลี่ยนปลูกสร้างโรงเรือนโดมมาครับเปลี่ยนชนิดเลยปลูกใหม่เปลี่ยนมาปลูกมะเขือเทศเลือกมะเขือเทศเลยเพราะว่าเรารู้แล้วมะเขือเทศเชอร์รี่เนี่ยหนึ่งคือปลูกยากสองคือภาคตะวันออกไม่มีคนปลูกครับผมเขาเรียกพืชปราบเซียน มันยากมากทำไมมันถึงยากกับที่นี่มะเขือเทศชอบอากาศร้อนชอบอากาศหนาวๆอ๋อโอเคแต่เราร้อนเราร้อนเราต้องอาศัยเทคนิคอาศัยความชำนาญเนาะแต่เนื่องด้วยเราต้องการเอาชนะธรรมชาติโอเคนึกออกไหมฮะถ้าเราชนะธรรมชาติชนะได้หนึ่งอย่างก็คือไม่ให้มันโดนฝนภาคตะวันออกฝน8แดด4ถูกต้องครับถ้าไม่โดนฝนเชื้อราไม่เกิดเรามีโอกาสได้ผลผลิตครับหลังจากนั้นหาสายพันธุ์ที่มันทนร้อนหน่อยมาปลูกปลูกในโดมครับผลผลิตก็ย่อมเพิ่มขึ้นจริงไหมฮะตามหลักคิดของเราโอเคมันก็เป็นไปตามนั้นเข้าสมการในหัวละหลังจากนั้นเราก็กำหนดราคาเราจะไม่ขายตามตลาดทั่วไปกำหนดราคาขายเลยเพราะเหมือนกับผู้ปลูกน้อยผู้เล่นในตลาดน้อยแต่มีคนอยากกินอยากซื้อเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะครับเพราะงั้นถ้าฉันปลูกได้ฉันก็ต้องกำหนดราคาได้ด้วยครับผมครั้งแรกปลูกมาแจกครึ่งขายครึ่งนึงเอาทำไมอ่ะไม่มีใครรู้จักอ๋อเหรอครับเพราะเป็นสายพันธุ์ที่เมืองนอกเนาะเอามาเนี่ยเป็นคัสเตอร์ช่อหนึ่งยาวประมาณ35ผลคัสเตอร์เนี่ยหมายความว่า
ผลแรกกับผลสุดท้ายเนี่ยสุกทั้งช่อแล้วผลผลิตไม่หล่นมันจะเป็นข้อสวยสวยเลยขายตามห้างสยามพารากอนนี่จะมีอยู่ถ้าขายเป็นช่อเนี่ยสมัยก่อนสมัยเนี้ยมันตกประมาณช่อหนึ่ง350แต่สมัยก่อนผมขายกิโล120คนก็คือเราเข้ามาเขาอยากให้เขาด้วยความโดดของราคาด้วยมันก็ทำให้ลูกค้าซื้อลำบากแล้วบวกกับเขาไม่ค่อยรู้จักด้วยมันก็เลยจูงใจเขายากพอสมควรถ้าใครซื้อเราก็ขายใครไม่ซื้อเราก็วางไว้ให้ทานต้องชิมดูก่อนก็เลยต้องขายครึ่งแล้วก็แจกครึ่งนึงเข้าใจแล้วเป็นแผนการตลาดแบบนึงขออนุญาตแบบนี้เห็นบอกข้างหลังยังมีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกที่พอจะเข้าไปดูได้อยู่ได้นะฮะเดี๋ยวตามพี่เมธีเข้าไปดูพื้นที่ด้านไหนกันครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าเราอาชีพใช่ครับโอ้ขอบคุณครับโอ้โหอันนี้คือแค่ตำแหน่งเดียวที่เดียวครับที่เดียวครับโรงเรือนเดียวครับแบบนี้เลยอันนี้ตรงนี้ปลูกอะไรกันเยอะแยะมะเขือเทศเชอร์รี่ทานสดครับตอนนี้คือเขากำลังเพิ่งปลูกปลูกมาได้1เดือนแล้วครับอ๋อนี่เดือนนึงแล้วเดือนแล้วกำลังจะมีดอกเริ่มมีดอกครับก็จะเห็นนิดๆนะโอเคจากดอกแล้วก็ประมาณอีกเดือนครึ่งโอเคนี่คือนับจากนี้อีกสักเดือนครึ่งครับก็จะเริ่มมีแล้วหลังเขาขึ้นเป็นผลออกมานี่เต็มต้นเลยครับหรือว่ายังไงเต็มต้นเลยครับก็เราก็จะเอาไว้ต้นนึงช่อครับครับเป็นช่อเป็นช่อต้นนึงก็ประมาณสัก10ช่อครับครับอย่างนี้ผมก็สมมตินะฮะผมก็ญาติเดินครับก็จับโยกไปท่านี้เนาะแล้วก็พันอ๋อมันเลื้อยใช่มั้ยเลื้อยครับเป็นพันเลื้อยขึ้นครับอันนี้ก็จะขึ้นไปเรื่อยเชือกเส้นนี้ก็รอแขนงด้านนี้เนาะเราให้เขามาเกาะด้านนี้แขนงทั่วไปแล้วก็เด็ดออกอ๋อโอเคฉะนั้นต้นนึงก็จะได้2แขนงถ้าสายพันธุ์เนี้ยครับช่อหนึ่งมันได้250กรัมแปดช่ออืมเราก็ได้แล้วเป็นกิโลเป็นกิโลครับหลายโลแล้วฮะแล้วมันออกพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมมันทยอยออกครับทุกสองข้อครับมันก็จะออกช่อหนึ่งครับผมครับก็มันจะเลื้อยขึ้นไปเรื่อยๆฮะสูงสุดประมาณไหนครับพี่ก็อยู่ที่เราเอาอยู่ที่เราด้วยอยู่ที่เราครับถ้าเป็นพันนี้เป็นพันเลื้อยเนาะครับเป็นพันเลื้อยก็จะอยู่ข้ามปีแต่ส่วนใหญ่เราจะอยู่ประมาณสัก8เดือนสมัยก่อนผมทำข้ามปีเนาะพันแรกเนี่ยมันจัดการเหมือนเมืองนอกที่เขามาพันเป็นกระป๋อสายไฟซึ่งเราต้องจัดการเยอะเราก็เอาไว้แค่7-8ช่อแล้วก็มันด้านบนพี่ต้องดัดแปลงยังไงอย่างอันดับแรกคือผมเห็นมีโซลาร์เซลล์ตรงนี้ด้วยแผงนึงอันนี้รุ่นใหม่บ้างอันนี้รุ่นใหม่นะครับคือครั้งแรกเนี่ยเป็นโรงเรือนปกติครับพื้นไม่ใช่พื้นปูนเนาะอ๋ออันนี้คืออัปเกรดแล้วนะครับแรกๆเป็นพื้นดินปกติเลยพื้นดินเนี่ยเราไม่โดนฝนก็โอเคแต่เผอิญยังมีความชื้นขึ้นมาอีกมันเป็นเชื้อราเนาะเราก็เทซะแต่การเทพื้นปูนข้อเสียคือความร้อนเราก็ต้องหาวิธีระบายก็ทำจั่ว2ชั้นขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ดูอีกจะเกิดอะไรขึ้นเอาเซ็นเซอร์มาใส่เนาะเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับตะเกียบผู้นี้เองตะเกียบผู้นี้ผมก็จะเสียบเข้าไปแล้วเราก็มาเช็คทุกวันเหรอครับเช็คผ่านมือถือครับไอ้ยะด้านนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ธาตุอาหารหรือที่เราปุ๋ยเนาะเขาก็จะเสียบไว้อ๋อใช้เทคโนโลยีคือเข้ามาจับเลยครับเพื่อลดภาระเราครับโอเคทีนี้พอได้เซ็นเซอร์2ตัวก็คือว่าครับเซ็นเซอร์ตัวเล็ก2ขาเนี่ยก็จะวัดอุณหภูมิความชื้นในดินครับมันควรอยู่ที่เท่าไหร่อย่างน้อยต้อง50ต้อง50เป็นอย่างน้อยโอเคถ้าประมาณ50ถึง70เนี่ยโอเคโอเคตัวที่2คือตัวปุ๋ย3ขาเมื่อกี้3ขาเมื่อกี้เราเช็คอะไรบ้างอ่ะเช็คเป็นปุ๋ยรวมมวลรวมทั้งหมดธาตุอาหารรวมครับถ้าต่ำฝ่า 1,800 ไมโครซีเมนต์เนาะปั๊มก็จะสั่งทำงานจ่ายปุ๋ยมาโอ้มีปั๊มอัตโนมัติที่จ่ายเข้าไปอีกตัวเลขต่ำกว่า 1,800 ปุ๊บมันจ่ายเลยถ้าเกิน 2,500 หยุดทันทีครับหยุดละทีนี้เป็นสมาร์ทมันก็จะได้กินธาตุอาหารตามที่มันกินเหมือนเรากินคนอ้วนก็คือกินบ่อยๆพูดง่ายคือเหมือนเราขุนนะทำปศุสัตว์แล้วเราก็ขุนเราจะมีตารางการให้ทุกอย่างชัดเจนทีนี้ถามว่า
เราทำแบบนี้แล้วพืชมันไม่อ่อนแอเหรอเออจะอ่อนแอหรือไม่อยู่ที่พลาสติกตัวบนพลาสติกตัวบนเนี่ยเราได้พลาสติกคัดเลือกแสงแล้วลดอุณหภูมิครับผมคือปกติมะเขือเทศหรือพืชทั่วไปเนี่ยใบบนกับใบล่างถ้าใบนี้บังแสงมาแล้วเนี่ยใบนี้จะไม่สังเคราะห์ไม่สังเคราะห์แสงเข้าใจเข้าใจเราได้พลาสติกมาก็ทำการสังเคราะห์แสงให้กระจายแสงออกมาแล้วก็ลดอุณหภูมิในโรงเรือนในนี้มันอยู่ประมาณ32ครับผมมีตัวเครื่องเช็คอยู่เนาะครับผมก็งั้นก็ปล่อยมาความชื้นถ้าความชื้นไม่ได้ปั๊มก็จะอัดเข้าไปอัดเข้ามาเราก็มีข้อมูลเก็บแล้วว่าพืชต้องการน้ำตอนไหนต้องการธาตุอาหารตอนไหนปริมาณเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าทุกๆครั้งที่มีการใส่ปริมาณทุกอย่างเข้าไปจะถูกบันทึกออนไลน์เป็นสถิติแบบออนไลน์ด้วยเพราะงั้นมันจะดูประมวลผลก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเราก็จะเห็นว่าในทุกครอปหรือว่าทุกการเพาะปลูกของเราเนี่ยเรามีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปบ้างหรือมันต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือขาดอะไรอยู่สมมติว่ามันต้องการความหวานครับพืชทั่วไปจะโตอยู่ที่ประมาณ EC ประมาณ2เนาะ 2,000 ถ้าต้องการความหวานเนี่ยมะเขือเทศมันสูงได้ถึง 3,500 เราก็บีบขึ้นไปให้มันถึงประมาณ 3,000 ครับทีนี้ใส่ธาตุอาหารประมาณ 3,000 เนี่ยต้องรู้ระยะเวลาใส่ว่าจะใส่เท่าไหร่ถึงมันจะหวานครับแล้วก็งดพองดปุ๊บอ่ะน้ำก็จะทำงานปกติความชื้นปกติครับปัญหาทุกอย่างที่เขากลัวกันก็จะไม่เกิดธาตุอาหารเกินอะไรเงี้ยเพราะสังเคราะห์แสงมันเสร็จเรียบร้อยเสร็จเส้นกระบวนการคือเราช่วยเขาอำนวยหมดแล้วครับผมเราวัชพงศ์วัชพืชอะไรก็คือพอเข้าโรงเรือนมันก็ถูกควบคุมโดยปริยายครับผมคือนอกจากพี่เป็นคนคิดนอกกรอบแล้วพี่ยังไปเรียนรู้งานจากที่อื่นๆมาด้วยครับก็ไปแข่งกันเขาแข่งของกรมส่งเสริมว่าหาเกษตรกรไปศึกษาดูงานไต้หวันวันอาทิตย์หนึ่งผมก็ภาคตะวันออกเนี่ยผมได้ไปเป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนเขตไปครับผมประเทศก็ประเทศเราของไทยเนี่ยไป7คนรวมนักราชการด้วยก็11คนครับก็ไปศึกษาดูงานทีนี้ตอนที่เขาถามผมเนี่ยว่าถ้าได้ไปไต้หวันเนี่ย อยากรู้อะไรครับผมบอกว่าถ้าผมได้ไปเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาคิดหรือผมคิดเหมือนเขาไหมเช็คก่อนเช็คก่อน ผมให้คำตอบเขาแบบนี้จริงๆครับเขาถามว่าอยากรู้อะไรผมบอกว่าผมอยากรู้ว่าผมผลิตมะเขือเทศเป็นหลักเนี่ยการที่ไม่ได้ปลูกในดินทั่วไป คนทั่วไปครับผลผลิตมันตอบโจทย์ไหมทั้งความหวานทั้งผลผลิตว่าตามน้ำหนักไหมอะไรเงี้ยครับผลสุดท้ายเราก็เป็นคนไปหาข้อมูลเราได้จริงแล้วก็ไปได้รูปแบบการทำโรงเรือนมาก็ทำแบบนี้ครับที่ผมทำสองชั้นเนาะซึ่งทั่วๆไปเขาจะทำเป็นกอไก่แต่ผมมองว่ามันทำให้มันแรงเข้าเหมือนเราอ้าปากแบบนี้ครับลมมาด้านนี้ก็จะอัดมันมีช่วงวาล์วที่จะดักทุกอย่างเก็บเอาไว้ผมก็เลยทำเป็นสองชั้นก็ความร้อนระบายขึ้นข้างบนก็อากาศก็ดันออกไปก็มันก็ตอบโจทย์ได้ครับก็ผลผลิตก็เพิ่มเป็นทวีคูณเลยครับทีนี้ไม่ใช่แค่ปลูกได้นะเพิ่มได้เพิ่มเป็น2เท่าของสองที่มันควรจะเป็นครับผมความหวานได้ก็ถือว่านอกจากคิดนอกกรอบแล้วเริ่มลงมือทำแล้วเทคโนโลยีนำมาใช้แล้วการแวะเวียนไปดูในกลุ่มเกษตรกรหรือประเทศที่เขามีเทคโนโลยีหรือสิ่งที่ดีกว่ารวมไปถึงเรากล้านำเข้ามาดัดแปลงก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอบโจทย์กับการที่จะทำให้เราจะยกระดับกับสิ่งที่เราได้เพิ่งเริ่มทำเนี่ยสามารถที่จะมีผลผลิตและที่สำคัญคือมากกว่าปกติด้วยมากกว่าครับโอเคอันนี้ก็ปีนึงเก็บได้เยอะไหมครับพี่เป็นต้นเธอคิดเป็นต้นดีกว่าเอาคิดเป็นต้นโอเคต้นนึงก็อยู่สายพันธุ์เนี้ยได้3ถึง5กิโลเนาะหรอเฉพาะสายพันธุ์นี้นะแต่ผมทำได้มากกว่า 3-5 โลแล้วพี่ยังมีสายพันธุ์อื่นอีกนะก็ตอนนี้เป็นหลักครับเพราะว่าภาคตะวันออกเนี่ยเขาต้องการรสชาติหวานเนาะครับปกติมันจะหวานอมเปรี้ยวแต่นี้หวานเลยครับหวานเลยผมก็ใช้พันธุ์ของไทยเนี่ยครับครับผมมาปลูกคนไทยผลิตสายพันธุ์นี้เลยครับได้ครับโอเคอ่ะฟังกันคร่าวๆหลายคนบอกโหอยากลงมือทำแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จบเพียงแค่มะเขือเทศราชินีเห็นบอกว่ายังมีเมลอนอีกครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตามไปดูเมลอนอีกทีนึงเดี๋ยวตามพี่เมธีไปดูนี่ที่เมลอนกันเลยว่าเยอะแล้วก็จะเทคโนโลยีจะดีขนาดไหนตามไปเลยครับอยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจะข
ความสุขเล็กๆ เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองจะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายเหมือนกันวัยเก่าเล่าอาชีพวาร์ปมาแล้วครับตอนนี้อยู่ที่อีกหนึ่งโรงเรือนนะครับเป็นโรงเรือนในการปลูกเมลอนของพี่เมธีเดี๋ยวให้พี่เมธีอธิบายก่อนตรงนี้มันดูคล้ายๆกันครับแต่ว่าการจัดการก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวไม่เหมือนกันครับครับตรงนี้ยังไงบ้างครับโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนที่แรกๆที่เราผลิตปกติเนี่ยการสร้างโรงเรือนหรือสร้างแถวปลูกแตงทั่วๆไปจะเหนือใต้แต่เราพยายามทำออกตกเป็นพืชบางชนิดเพราะว่าเกี่ยวกับการสังเคราะห์แสงของพืชแล้วก็ปริมาณของธาตุอาหารที่พืชสังเคราะห์แสงได้ครับผมก็จำเป็นต้องมันจะหันคนละแบบนะอันนี้หันออกตกนะครับการหันด้านนี้ออกครับด้านนี้ออกเน้นตกเนาะคือพืชก็จะไม่บังกันถึงจะเป็นพลาสติกสังเคราะห์แสงหรือคัดเลือกแสงครับหรือไม่ใช่พลาสติกคัดเลือกแสงและสังเคราะห์แสงเนาะก็จะได้แสงเต็มที่พอได้แสงเต็มที่ปุ๊บเป็นพืชที่ให้ผลก็จะใหญ่ครับอาจจะโอเวอร์ตามไซส์ตามสายพันธุ์เราเลือกพันธุ์ที่หวานหอมจะโดดกว่านะครับในโรงเรือนนี้จะมี2สายพันธุ์อันนี้พันธุ์สีส้มเนาะหอมละมุนหวานอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์สีเขียวครับก็จะหอมละมุนนิดนึงแต่เขตภาคตะวันออกได้เปรียบก็คือว่าในน้ำเนี่ยมีเกลือโซเดียมค่อนข้างสูงเวลาเราปลูกพืชที่เป็นสีเหลืองครับก็จะกลิ่นออกเหมือนน้ำผึ้งเลยพอมาตรงนี้ปุ๊บได้สายพันธุ์ที่เราต้องการก็จัดแจงปลูกครับในโรงเรือนของเราครับหลายคนสงสัยว่าเราผสมเกสรกันยังไงครับพี่ผสมเกสรก็เป็นดอกตัวผู้ตัวเมียแยกกันเนาะเราก็ได้เห็นนะครับก็เล็กๆผมให้ดูแบบนี้เนาะครับอันนี้ยังไม่บานนะครับจะบานพรุ่งนี้เช้า แต่วันนี้มีดอกบานแล้วนะครับคือดอกนี้เนาะดอกนี้นะครับเป็นดอกเกสรตัวเมียครับอันนี้เกสรตัวผู้อยู่ด้านบนเห็นไหมครับอ๋อดูแลดูจะมีละอองละอองละอองมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะก็ผมก็จะเด็ดแบบนี้นะครับแล้วก็เทียบให้ดูเนาะครับก็จะไม่เหมือนกันเนาะใช่เอาให้เหมือนกันเนี่ยก็เอาเกสรตัวผู้เนี่ยผสมเกสรตัวเมียครับถามว่าต้นเดียวกันได้ไหมได้แต่ไม่ดีเนาะเพราะว่าลูกมันจะไม่สมบูรณ์ใจผมทิ้งดอกเกสรตัวเมียต้นตัวผู้ต้นนี้นะครับมาเด็ดต้นนึงเด็ดต้นนี้ก็ย้ายครอบครัวย้ายครอบครัวครับแล้วก็ฉีกปีบเลี้ยงออกครับก็จะเลยเห็นเกสรตัวผู้เนาะแล้วก็ผสมนะครับในนี้มันมีอยู่ประมาณ 4-5 ภูเราก็พยายามแต้มให้รอบนะครับแต้มให้รอบ 4-5 ภูเลยครับถ้าแต้มรอบแล้วมันครบทุกภูลูกก็จะไม่เบี้ยวมันก็กลมๆเนาะถ้าไม่ครบทุกภูก็จะเบี้ยวครับผมเราผสมเสร็จแล้วเราก็เอาไหมพรมมัดไว้อ๋อต้องมัดอีกทีนึงมัดไว้ครับเพื่อโกหลุดเงี้ยเปล่าครับมัดไว้เพื่อ พวกนี้ให้รู้ว่าเนี่ยคือวันนี้ผสมไปแล้ววันนี้ไหมสีฟ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนไหมอ๋อโอเคแล้วก็นับตั้งแต่ผสมเกสรไปแล้ววันนี้อีก45วันครับเราก็จะตัดทีนี้เราจะรู้ว่าถ้าใครอยากทานเนี่ยอีก45วันก็รอเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้โอเคก็เป็นวิธีการบริหารจัดการอันนี้ทำเองทำเองครับทุกวันไหมฮะหรือยังไงทุกวันอ๋อเหรอครับผสมเกสรก็ง่ายๆครับช่วงมีแสงไม่เกิน9โมงเช้าตั้งแต่มีแสงเนาะครับเราก็เรียนแบบธรรมชาติพึ่งแมลงมาผสมเกสรตอนไหนเราก็ทำตอนนั้นครับถ้ามันเกินไปเกิน9โมงไปแล้วก็เกสรตัวผู้มันแห้งแล้วเกสรตัวเมียก็เริ่มแห้งแล้วผสมจะไม่ติดนะครับก็ไม่เกิน9โมงเช้าไม่เกิน9โมงเช้าดีสุดนะผ่านไป45วันมันได้ผลเลยได้ผลเลยครับแล้วต้นหนึ่งเนี่ยมันก็เลื้อยๆขึ้นไปตามเชื้อที่ปลูกใช่ไหมเมลอนเนี่ยเอาไว้ใบเนี่ยประมาณ27ใบครับนะครับจากนับตั้งแต่โคนขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นใบจริงนะครับครับที่25แล้วเด็ดยอดทิ้งเด็ดยอดออกเลยครับหลังจากเราผสมเนาะมาก็ใบที่1ใบที่2ครับลูกแรกแค่2ใบเท่านั้นแล้วก็ถ้าผมพูดนิดนึงก็คือรักษากันสุดชีวิตเลยดูแลกันสุดชีวิตเพื่อไม่ให้ใบนี้มีปัญหาครับต้องคงสภาพนี้เนาะถ้าใบมันมีปัญหาปุ๊บความหวานก็จะลดลงเราต้องดูแลเหมือนดีเหมือนเลี้ยงลูกอะฮะประมาณนั้นเนาะลูกก็จะสวย
นะครับความหวานกรอบก็ตรงตามสายพันธุ์อารมณ์เหมือนแบบจัดสรรสารอาหารให้มันอยู่ตรงนี้อย่าให้มันขึ้นยอดเยอะเกินอย่าให้มันออกด้านข้างเยอะเกินก็คือเก็บกักสารอาหารอยู่นี้เพื่อรสชาติเพื่อกลิ่นเพื่ออื่นๆของมันครับถูกไหมฮะเทคนิคนิดนึงผมอยากแนะนำเนาะต้นเนี่ยที่เราได้ยินมาคือผสมข้อที่9 10 11โอ้โห3ข้อนะครับครับท่อข้อที่อร่อยที่สุดแล้วก็ดีที่สุดคือข้อที่10ทำไมอะครับคือใบก็เหมาะสมเนาะครับใหญ่แล้วก็ช่วงสังเคราะห์แสงเหมาะสมข้อที่9เนี่ยลูกใหญ่แต่ไม่หวานข้อที่10ไม่ใหญ่เกินหวานข้อที่11เล็กหวานหวานกว่าอีกหวานกว่าแต่คนผลิตต้องเลือกข้อไหนครับข้อที่ดีที่สุดคือข้อที่10เหมาะสมนะครับเป็นทฤษฎีที่นะอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าสมมติเข้าใจอยู่สมมติว่าข้อที่10ติด2ลูกเอาไว้2ลูกนะครับครับเต็มที่ต้นนึงอ่ะเก็บไว้กี่ลูกถ้าเกสรต้นนี้บานพร้อมกันครับผสมพร้อมกันเนาะไว้2ลูกถ้าไม่พร้อมกันไว้ลูกเดียวครับผมเคยทำพร้อมกัน3ลูก4ลูกเคยทำมาแล้วแล้วก็ความหวานเท่ากันน้ำหนักเท่าเดิมอยู่ที่ธาตุอาหารที่เราให้นะครับถ้าเรารู้ปริมาณธาตุอาหารที่พืชต้องการเนี่ยทุกอย่างก็จะตรงตามสายพันธุ์ธาตุอาหารพืช11ตัวเนาะต้องจำให้ได้แล้วต้องรู้อัตราดีว่าถ้ามันเกินเป็นยังไงถ้ามันขาดเป็นยังไงแค่นี้ครับทำการเกษตรถ้าทำได้แค่นี้ผสมผลสำเร็จทุกคนคนที่อยากดูแลพืชผักเหมือนกันเหมือนเป็นลูกชายคนหนึ่งในบ้านของพี่เมธีอันนี้พี่เมธีปิดกั้นไหมฮะไม่ปิดกั้นครับคือสำหรับคนที่จะเริ่มทำเนาะโทรดู Facebook แล้วถามเข้ามาได้มีแฟนเพจอยู่มีแฟนเพจ Facebook ตลาดบ้านผักกับ Facebook ของตลาดเกษตรกรจังหวัดตราดเนาะซึ่งผมเองเป็นประธานอยู่ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมนิดนึงที่ตั้งตลาดเกษตรกรแต่ละจังหวัดให้นะครับของจังหวัดตราดก็ดำเนินมาได้ดีแล้วก็ให้เห็นว่าการกำหนดราคาเองเป็นผลดีสำหรับเกษตรกรนะครับอันนี้ดีมากเลยครับครับให้พี่เมธีฝากคุณผู้ชมอีกครั้งนึงที่ชมรายการอยู่เฉพาะวัยสวที่ชอบติดตามรายการของเราอยากสร้างแรงบันดาลใจอยากจะได้ความสุขในบ้านปลายชีวิตแล้วความสุขบางครั้งเกิดขึ้นจากการที่เราคิดนอกกรอบและอาจจะได้อาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นครับสำหรับแต่ละท่านพี่เมธีจะฝากยังไงดีครับอยากฝากนิดนึงก่อนที่จะทำการเกษตรเนาะปลูกต้นแรกที่ควรปลูกเนาะผมก็ปลูกมาตั้งแต่ที่แรกเขาเรียกต้นกัลยาณมิตรมันก็จะได้หลายๆต้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าศึกษาธาตุอาหารพืชเราจะปลูกพืชต้องศึกษาเนาะว่าพืชกินอะไรปริมาณเท่าไหร่แล้วก็อยู่ยังไงแค่นี้นะครับทุกอย่างก็จะทำได้อย่างที่ผมทำครับก็เริ่มต้นได้นะครับการปลูกต้นกัลยาณมิตรไม่ยากเลยเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงนี้ฮะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนเมล็ดพันธุ์อยู่ตรงนี้เราเริ่มจากตรงนี้แล้วเราค่อยไปดูว่าเราสามารถจะขยายเมล็ดพันธุ์นี้ไปกับใครได้บ้างแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันถูกต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่าอยู่ในกรอบที่เราเคยชินบางครั้งการออกมานอกกรอบแค่เพียงก้าวเดียวชีวิตทัศนคติก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและอาจจะกลายเป็นอาชีพใหม่ๆที่สมวัยของท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่และอาจจะกลายเป็นความยั่งยืนทั้งความสุขและก็รายได้ให้กับเราเช่นเดียวกับที่ตราดบ้านผักของพี่เมธีที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้เพราะงั้นเนี่ยใครอยากมาเป็นลูกค้าก็ดีใครอยากมาขอคำปรึกษาพี่เมธีเปิดกว้างหมดเลยเปิดกว้างครับนะฮะเพราะงั้นต้องขอบคุณพี่เมธีมากๆในวันนี้ที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านที่ชมรายการอยู่นะครับขอบคุณครับครับยินดีครับผมผู้ชมครับวันนี้จบรายการไปด้วยความสุขนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราอยู่นอกกรอบทำให้เรามีความสุขในบ้านปลายชีวิตได้จริงๆนะครับติดตามชมเรื่องราวแบบนี้ในการสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นประจำนะครับทางรายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมยุติชัยกาญจนทิติวรนะครับติดตามกันเป็นประจำแบบนี้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับติดตามใหม่ครั้งหน้าว่าจะพาไปสร้างแรงบันดาลใจและอาชีพใหม่ๆกับวัยเก่าต้นแบบของเราคนไหนและที่ไหนรวมถึงอาชีพอะไรนะครับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามพบใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ